รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีกล่าวว่าฟินแลนด์จะสามารถเข้าร่วมนาโต้ได้ก่อนสวีเดนเมื่อวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์แอนโทนีบลินเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ได้เดินทางไปเยือนกรุงอังการาค่ะเพื่อเร่งให้ทางตุรกีนั้นดำเนินการอนุมัติสัตยาบันภาคยานุวัตให้กับฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับนาโตอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีนั้นก็ได้กล่าวค่ะว่าตุรกีนั้นสามารถดำเนินการอนุมัติให้กับฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมกับนาโตได้ในเวลาที่ต่างกันส่วนทางด้านของแอนโทนีบลินเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของนาโตนะคะก็ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธมิตรบลินเคนก็กล่าวนะคะว่าเราสนับสนุนอย่างยิ่งให้ทั้งสองชาตินอร์ดิกเข้าร่วมโดยเร็วที่สุดและเราก็มั่นใจว่านาโตจะได้ต้อนรับพวกเขาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และเขาก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยของสมาชิกนาโต้ทุกประเทศด้วยสำหรับการเยือนตุรกีในครั้งนี้นอกเหนือจากการหารือเรื่องการเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนแล้วการหารือก็ยังมุ่งไปที่การสนับสนุนของสหรัฐร่วมกับกลุ่มประเทศพันธมิตรนะคะในการให้ความช่วยเหลือตุรกีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ2 สัปดาห์ก่อนนั้นนะคะซึ่งก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 46,000 รายค่ะ